เล่าเนี่ยเรื่องของมะพร้าวเนี่ยหล่นใส่หัวหนุ่มสวนคนหนึ่งชาวสตูลนะฮะจนกะโหลกศีรษะนี่ร้าวเลยครับล่าสุดเกิดเหตุอีกแล้วนะฮะคราวนี้เกิดขึ้นที่บุรีรัมย์นะฮะกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งคือเขาเนี่ยอยากกินมะพร้าวไงก็เลยเดินเข้าไปในสวนสอยไปสอยมาเนี่ยนะฮะปรากฏว่ามะพร้าวหล่นลงมาไม่ใช่แค่ลูกเดียวนะฮะหล่นลงมาทั้งทลายเลยทั้งทลายเลยนะฮะเรียกว่าหล่นโดนหัวแล้วก็สลบไปเลยคุณผู้ชมนี่คือสภาพของลุงกิมเฮงนะครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่อำเภอบ้านด่านหลังถูกมะพร้าวเนี่ยร่วงลงมาใส่หัวจนสลบฟื้นอีกทีหนึ่งก็คือคุณลุงรู้ตัวว่าอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วนะฮะพอได้สติลุงก็เล่าว่าคือวันเกิดเหตุเนี่ยเข้าไปสอยมะพร้าวที่สวนหลังบ้านนี่จะเอามาทำขนมซะหน่อยลุงก็เลยเอาไม้ไผ่เนี่ยมาสอยแต่ลูกมะพร้าวเนี่ยมันเหนียวติดทลายไงก็เลยออกมาแรงเกี่ยวแล้วก็เขย่านะฮะจนมะพร้าวเนี่ยหลุดจากขั้วแต่มันไม่ได้หล่นมาลูกเดียวอย่างที่บอกมันหล่นลงมาทั้งทลายเลยนะฮะลุงกิมเฮงก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยรู้สึกเหมือนมีอะไรมากระแทกหัวอย่างแรงจากนั้นเนี่ยภาพตัดเลยฮะภาพตัดไปเลยรู้สึกตัวอีกทีอยู่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วตอนนั้นสลบเลยหรือว่าไงสลบไม่รู้ว่าใครดึงไปเจออยู่ตามที่ลงเพราะฉะนั้นลงใส่คอนกรีตแล้วทางแตกประมาณเกือบ10ต้นมะพร้าวเนี่ยสูงเท่าไหร่นะเกือบ10เมตรทีนี้มาฝั่งทางญาติของกิมเพงเขาก็เล่าให้ฟังว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยเห็นลุงกิมเพงเนี่ยยืนเซไปเซมานะฮะก่อนที่จะถลาตัวมากลางถนนแล้วก็ล้มลงตัวเองก็รีบวิ่งไปดูก็พบว่าลุงกิมเพงเนี่ยนอนจมกองเลือดอยู่ก็เลยรีบแจ้งกู้ภัยเนี่ยมานำตัวส่งโรงพยาบาลขณะที่คุณหมอเนี่ยก็ออกมาอัปเดตอาการของลุงกิมเพงหน่อยบอกว่าอาการตอนนี้พ้นขีดอันตรายแล้วนะครับหมอก็เย็บแผลที่หัวไป11เข็มแต่ก็ต้องดูอาการของคุณลุงอย่างใกล้ชิดต้องมีการเอ็กซเรย์ว่าสมองเนี่ยได้รับการกระทบกระเทือนมากน้อยแค่ไหนคุณหมอฝากเตือนประชาชนด้วยนะฮะควรระมัดระวังแล้วก็สวมใส่อุปกรณ์เซฟตี้อย่างน้อยที่สุดหมวกกันน็อกต้องมีนะฮะจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ไงใช่ถูกมันอันตรายนะบางทีเราจะเอาลูกเดียวแต่มันหลุดมาทั้งทลายเงี้ยแล้วมันหลุดมาจากที่สูงอ่ะแล้วสูงเป็น10เมตรอย่างเงี้ยยิ่งสูงยิ่งเจ็บใช่ยิ่งสูงยิ่งเจ็บแรงมันเยอะนะครับดีนะที่ไม่หล่นตอนที่เราเงยหน้าบางทีเราหลบไม่ทันแล้วหลบไม่ทันไงเนาะเงยหน้าไม่เท่าไหร่นะเธอหล่นท้ายทอยเนี่ยอุ้ยตุ๊บเลยนะใช่เนี่ยเนี่ยป๊อกเลยเสร็จจริงป๊อกเลยนะแล้วมาทั้งทลายเลยแม่เอ้ยนะครับแฉ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 ข่าวเช้า